ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิเศษดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวย้อนกลับไปเมื่อตอนเด็กหลายคนคงมีความฝันมากมายว่าโตไปอยากเป็นหมอเป็นตำรวจในส่วนเด็กผู้ชายหลายคนคงอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติทั้งเทพทั้งร่างกายแข็งแรงเพราะตอนเด็กผมก็เคยฝันนะแต่พอยิ่งโตมายิ่งขี้เกียจและเส้นทางสู่นักกีฬาก็ไม่ใช่ง่ายต้องอาศัยการฝึกฝนและอดทนเป็นอย่างมากนักกีฬาต้องฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้ถึงมันจะมากเพียงใดก็ตามทีเถอะมันจะมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นระหว่างแข่งมีทั้งดีไม่ดีปนกันไปซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาไปรับชมช่วงเวลาแปลกประหลาดของการแข่งขันกีฬาที่มีทั้งฮาและแอบทะลึงรับรองถ้าใครดูลึงชัวแต่ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยขอบคุณหลายๆเรามาเริ่มกันด้วยอันดับที่1นักข่าวสาวโดนโคลนโฉบใส่หน้าเพราะว่ามอเตอร์คอสเครื่องมันแรงเป็นที่ทราบกันดีว่ามอเตอร์คอสเครื่องมันแรงแค่ไหนเครื่อง2จังหวะพลังมันจะมหาศาลจริงบิดทีเดียวเสียวไปถึงชาติหน้าและเหตุการณ์ในอันดับที่1นี้เป็นพิธีกรสาววัย19ปีที่ลงสนามมอเตอร์คอสไปขอสัมภาษณ์นักแข่งที่ชื่อว่ามิเลียมาซูที่กำลังนั่งควบมอเตอร์คอสคู่ใจอยู่ซึ่งเป็นการแข่งขันทางไกลแบบออฟโรดที่อาจใช้เวลานานถึง1วันในจังหวะที่สาวคนนี้ยื่นไมค์นักแข่งก็ยินดีให้คำตอบแต่ว่าให้หน่อยเดียวพี่ลีคนอื่นเขาแซงหน้าไปนู่นแล้วโดยพิธีกรสาวถามไปว่าคุณมีความรู้สึกอย่างไรในการแข่งขันสนามนี้นักแข่งก็ตอบกลับไปอย่างเร่งว่าผมรู้สึกมันสุดยอดไปเลยพอหลังจากตอบคำถามเสร็จนักแข่งก็ไม่รอช้ารีบกำคัสเชิญเกียร์ในช็อตนี้ให้เราโฟกัสที่พิธีกรเพราะเนื่องจากสนามค่อนข้างจะเละตุ้มเป๊ะดอกยางของสายซิ่งรถวิบากได้ฟาดโคลนใส่ใบหน้าเธออย่างจังกลิ่นขี้โคลนมันช่างอดอวนจริงๆในช็อตนี้สภาพเธอไม่เหลือชิ้นดีใครก็ได้พาฉันออกไปทีเถอะจากสาวสวยกลายเป็นอมวยชุบโคลนมาต่อกันด้วยอันดับที่2กันเลยรปภ.ขี้อายสุดท้ายใส่เอวเต็มที่สนามแข่งที่เต็มไปด้วยผู้ชมจะต้องมีการรักษาความปลอดภัยอย่างดีเพื่อป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทรวมไปถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันในส่วนรปภ.ในอันดับนี้หน้าตาจะออกแนวค่อนข้างโหดตัวใหญ่ล่ำกล้ามโตโอ้โหช่างน่ากลัวจริงยืนเคี้ยวหมากฝรั่งตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในช็อตนี้มีคนแต่งมาสคอตเดินเข้ามาพร้อมกับโชว์สเต็ปแดนที่โคตรเทพเพื่อเป็นสีสันของคนดูพอเต้นไปเต้นมาชักเริ่มเลยเถิดตะเลิดไปกวนใจพี่รปภ.ในช่วงแรกแกก็ไม่ติดใจเอาความอะไรยืนเคี้ยวหมากฝรั่งเก๊กยังรอมากแกได้จริงเว้ยเฮ้ยแต่พอเวลาผ่านไปชักหมดความอดทนพี่รปพอนะครับจึงดันออกไปในจังหวะนี้อดใจไม่ไหวมาเต้นยั่วอยู่นั่นแหละก็เลยปลดปล่อยระเบิดออกมาเลยแดนกระจายเต็มที่ในจังหวะนี้ทุกคนอึ้งมากไม่น่าเชื่อหน้ายังโหดเต้นเหมือนโกรธใครมาแถมมีตีลังกาฉีกขาซะด้วยรปพอคนนี้เฟี้ยวจริงพอหลังจากเต้นโชว์เสร็จก็กลับมายืนประจำตำแหน่งทำหน้าตาขึ้นเหมือนเดิมเล่นทำเอาคนแต่งชุดมาสคอตแล้วก็ผู้ชมส่วนใหญ่ถึงกับงงกันเลยเห็นนิ่งๆแต่ซิ่งใช้ได้อันดับที่3นักเทนนิสชายสอนสาวเต้นเพลงกังนัมจะขำขนาดไหนไปชมกันเลยย้อนกลับไปในปี2013ในช่วงนั้นเพลงกังนัมสไตล์หึดังมากเรียกได้ว่าจังหวะหึโคตรจะคุ้นหูเปิดมาแค่ตื้ดเดียวจำได้ในส่วนอันดับนี้พอหลังจากการแข่งขันสิ้นสุดลงนักเทนนิสชายสุดหล่อที่มีชื่อว่าโนวัคโยโควิชโควิชนะครับไม่ใช่โควิชซึ่งเป็นนักเทนนิสสายฮาชอบโชว์ตลกกลางสนามในจังหวะนี้สนามเปิดเพลงกังนัมชายคนนี้ก็ไปชวนสาวสวยอนาออกมาเต้นโยกย้ายสายสะโพกแต่ว่าเธอก็ค่อนข้างจะอายคนเยอะขนาดนี้ไม่ไหวหรอกมั้งเขินน่ะแต่ว่าโนวัคก็ไม่ยอมจึงจัดการอุ้มเธอออกมาซะเลยโอ้โหแบกมาขนาดนี้ยังไม่เต้นหืมเสียชื่ออ่ะลองหน่อยไม่เสียหายพอจังหวะท่อนฮุกมาถึงทั้ง2คนก็เต้นพร้อมกันสุดยอดไปเลยผู้ชมขอบสนามยิ้มกันใหญ่แฮปปี้ไปตามๆกันอันดับที่4ฮอกกี้ประตูทะลุมิติฮอกกี้เป็นกีฬาเก่าแก่ที่เล่นบนพื้นน้ำแข็งอันหนาวเหน็บโดยใช้ไม้งอๆตีลูกให้เข้าประตูฝั่งตรงข้ามซึ่งจะมีผู้รักษาประตูเหมือนการแข่งขันฟุตบอลเลยโดยเหตุการณ์นี้เป็นอะไรที่ฮามากท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดในจังหวะที่ฝ่ายตรงข้ามได้บุกเข้ามาเข้าใกล้ประตูชายคนนี้ก็เตรียมตัวรับอย่างมั่นใจเข้ามาซีไม่กลัวหรอกแต่ไม่ทันไรสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นสงสัยอุณหภูมิสูงไปเลยส่งผลให้น้ำแข็งนะครับละลายพื้นจึงไม่แข็งแรงเหมือนเดิมในช่วงจังหวะที่ผู้รักษาประตูถอยหลังไปเลยทำให้หงายหลังตู้มไปเลยในช็อตนี้ถือว่าพลาดมากในส่วนเพื่อนก็รีบเข้ามาช่วยโดยการยื่นไม้นะครับให้ไปจับและก็ดึงขึ้นมาอึดจำบึดอึดจำบึดสรุปการแข่งขันฮอกกี้ในแมตช์นี้ก็ถูกยุติลงอย่างน่าเสียใจขอเลื่อนการแข่งไปก่อนซ่อมสนามเสร็จแล้วเจอกันอันดับที่5นักบัลเล่สาวหัวติดกระดุมอย่าเพิ่งอุ้มเจ็บหัว
เป็นเรื่องที่น่าเสียใจไม่น้อยสำหรับการแข่งเต้นบัลเล่ต์น้ำแข็งในครั้งนี้ในช่วงแรกฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงได้โชว์ลีลาท่าทางที่สุดยอดมากเสียงกองเชียร์นี่ก็หึ่มแต่พอเริ่มโชว์ไปสักพักหนึ่งในจังหวะที่เธอโน้มตัวลงไปแล้วก็หมุนรอบจักรแล้ฝ่ายชายเธอบอกว่ากลิ่นมันแปลกลืมทาโลออนมาหรือเปล่าแอะแอะไม่ใช่และไม่ใช่และในช็อตนี้แหละผมอันสวยงามของเธอไปเกี่ยวกับดุมเสื้ออย่างแน่นโอ้โหถักเปียมาซะด้วยติดหนึบเลยทีนี้จังหวะนี้ทั้งคู่ตกใจเล็กน้อยก่อนตั้งสติได้และหาทางแก้ไขเล่นทำมาเสียจังหวะหมดเลยพอหลังจากผมติดสักพักหนึ่งฝ่ายชายก็แกะออกจนได้แต่ว่าสีหน้าเธอหมดอารมณ์มันเจ็บเหมือนกันเด้อพอกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติทั้งคู่ก็แอบซุบซิบกันเล็กน้อยว่าเราจะโชว์ต่อดีไหมผิดพลาดขนาดนี้แล้วอ่ะและด้วยความโปของทั้งคู่จึงเข้าสู่การแข่งอย่างแนบเนียนกลับมาตั้งใจโชว์ต่อดีกว่าสรุปผลการแข่งขันคู่นี้คว้าที่3ไปด้วยคะแนน75เต็ม100ถ้าเกิดหัวไม่ติดกระดุมนะที่1ชัวร์ใครเป็นคนออกแบบเสื้อผ้าวะเนี่ยคราวหน้าย้ายร้านแน่นอนมาต่อกันด้วยอันดับที่6กันเลยนักเทนนิสต่อสู้กับกล้วยเรื่องกล้วยที่ไม่กล้วยซะแล้วสิในการแข่งขันนัดแรกที่ออสเตรเลียเมื่อปี2018ที่ผ่านมาเป็นช่วงระหว่างพักเบรกของนักแข่งวัย18ปีที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากในการปอกกล้วยเข้าปากเพราะเนื่องจากหิวโอ้โหแข่งเซตแรกนำไปแล้ว 3-0 ฝีมือไม่ธรรมดาในจังหวะที่หยิบกล้วยลูกแรกขึ้นมาดูสายตาเขาสิทั้งหิวทั้งหงุดหงิดมันกล้วยอะไรวะเนี่ยปอกยากยากเปลือกแข็งยิ่งกว่าทุเรียนซะอีกอ่ะไม่เป็นไรมีหลายลูกโยนทิ้งอย่างเทพร้อมหยิบลูกใหม่ไม่ทันใจเลยจริงพอบิดไปทีนึงรู้เลยมันแข็งยิ่งกว่าลูกแรกซะอีกและจัดการโยนทิ้งลงพื้นพร้อมจะกระทืบแต่ดีนะคุมสติอยู่เลยไปหยิบลูก3มาต่อบิดไปทีนึงพอกันเลยไม่ต้องกินแล้วก็ไม่รู้ชายคนนี้คิดอะไรอยู่ไปหยิบกล้วยลูก2ที่พื้นมาให้โอกาสแล้วนะอย่าแกะยากเด้อใช้แรงทั้งหมดที่มีบิดอึ๊บโอ้เย้ในช็อตนี้เขาดีใจมากได้กินกล้วยแล้วเว้ยอันดับที่7เด็กซัดแมลงกลางสนามเต็มบาทาแมตช์ระหว่างเยอรมนีพบกับสเปนผู้เล่นชาวเยอรมนีเสื้อแดงได้เห็นความผิดปกติบนพื้นสนามเธอจึงใช้ไม้นะครับเขี่ยๆดูอู้หูสรุปคือแมลงสาบขนาดใหญ่ที่ตัวกำลังเป้งเลยถ่ายไกลขนาดนี้ยังมองชัดอ่ะใหญ่ขนาดไหนคิดเอาเองในจังหวะที่เธอใช้ไม้เขี่ยสาวน้อยที่คอยดูแลเสื้อฟ้าก็รีบวิ่งเข้ามาช่วยแต่ว่าการช่วยของเขาฮาร์ดคอร์มากมาถึงกระโดดใช้บาทาใส่เต็มๆเด็กเก็บบอลคนนี้มันช่างโหดจริงๆแต่ว่านักแข่งจิตใจค่อนข้างจะนุ่มนวลจัดการโหดขนาดนี้รับไม่ได้อ่ะนักแข่งจึงรีบสะบัดหน้าออกพร้อมกับเอามือปิดตาไปด้วยนึกว่าจะมาช่วยหยิบออกไปที่ไหนได้เต็มๆเกือบสรุปผลการแข่งในแมตช์นี้เธอก็ได้พ่ายแพ้อย่างน่าผิดหวังสงสัยภาพมันติดตาสมาธิเลยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวในส่วนเด็กเก็บบอลหลังจากจัดการเสร็จเธอก็หยิบแมลงตัวดังกล่าวเอาไปทิ้งพร้อมกับทำหน้ายิ้มอย่างสบายใจมาต่อกันด้วยอันดับที่8กันเลยสปริงเกอร์แตกแยกนักแข่งจนวิ่งหนีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนี้ได้เกิดขึ้นที่วิมเบิลดันในวันที่5กรกฎาคมในปี2019ที่ผ่านมาในระหว่างที่กำลังเซตสนามอยู่จู่ๆสปริงเกอร์ก็แตกปลักกระจายในช็อตนี้ทุกคนตกกระจายร้องว้ายตายแล้วมันเกิดขึ้นได้ไงเนี่ยถ้าเราสังเกตของพลังน้ำมันช่างแรงถาโถมจริงพุ่งทียาวเป็น10เมตรใครเดินผ่านมีสะดุ้งอ่ะนักแข่งสาวก็ไม่รอช้าเลยหอบข้าวของหนีออกมาให้เร็วที่สุดในส่วนนักแข่งชายเก็บทรงอยู่ยังไม่ค่อยตื่นตูมเท่าไหร่และทันใดนั้นเองก็ได้มีอัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยใช้บาทารองเท้าหนังเหยียบอุดรูมันไว้โอ้โหใช้ได้ด้วยน้ำหยุดอ่ะนาทีนี้พี่แกดูหล่อไปเลยแต่แม้ทลายสถานการณ์ก็ดูแย่ลงพลังน้ำมันช่างแรงจับใจเกือบหนังนะครับเอาไม่อยู่มันจึงแตกพลักมารอบ2คราวนี้แรงกว่าเดิมหลายสิบเท่าดูความแรงของมันสิดันถังขยะเหล็กกระจุยนึกว่าฉีดแชมเปญฉลองอันนี้อันดับที่9ผมติดกับไม้เทนนิสคิดไม่ออกเลยจะตียังไงเป็นช่วงเวลาที่แย่สุดที่เคยเจอที่สาวสวยนักเทนนิสที่ชื่อว่าแคโรไลน์ได้ลงแข่งขัน US Open ในจังหวะที่เธอตั้งใจหวดไม้เทนนิสของเธอก็ได้ไปเกี่ยวกับผมเปียที่สะสวยพอช่วงคู่แข่งโยกมาอีกฝั่งในจังหวะนั้นเธอก็รู้ตัวเลยว่ามีบางอย่างล้างหัวเธอไว้แต่ว่าเธอก็ไม่ตกใจจนเธอได้เห็นว่าเปียท้องของเธอไปติดหนึบกับไม้อยู่คราวนี้แหละเสียจังหวะเลยจะยื่นไม้ไปฟาดลูกก็ไม่ได้ถ้าเราสังเกตให้ดีมือซ้ายของเธอจับผมอยู่โดยที่เธอไม่รู้ตัวเลยกำสันแน่นทำยังไงจะไปออกล่ะสงสัยแมตช์หน้าต้องไปตัดสั้นซะหน่อยแหละในส่วนช็อตนี้ผู้ชมขอบสนามที่พากันขำใหญ่เลยและขอขอบคุณทุกคนเลยที่รับชมคลิปนี้จนจบอ่ะทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าไว้ทางนี้เลยกดเลยจิ้มจิ้มจิ้มสิจิ้มสิ
ในส่วนใครที่ชอบดูสปอยซีรีส์ไปกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยรับรองฟินมาก